ทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเด็กก็เคยผ่านประสบการณ์วัยเด็กมาก่อนแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันใช่ครับไอเด็กนั่นเป็นเด็กเหี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะมีปัญหาเหรอด่าผมแบบนี้เดี๋ยวก็แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหรอกอย่างโดนจับไม่ผมเชื่อว่าทุกคนมีการบ้านเป็นของตัวเองขนาดเด็กอนุบาลยังมีการบ้านพอๆกับเด็กประถมเลยเยอะชิบหายสั่งอะไรก็นักหนาวะสั่งแบบนี้มึงทำเองเลยไหมครูแน่จริงมึงก็อย่าใช้ฉันเลยดิวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตอนนี้มึงไม่ได้เรียนแล้วมึงจะร้อนแทนเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะแน่นอนครับการบ้านที่ครูให้มานั้นเป็นการเสริมทักษะในการคิดของเด็กไม่ว่าจะเป็นงานในห้องเรียนหรือการบ้านที่นำกลับไปทำแต่ในหมู่เด็กที่นิสัยดีและทำการบ้านโมโม่แต่ในหมู่เด็กที่นิสัยดีและทำการบ้านตามคำสั่งครูทุกๆอย่างมันก็มักจะมีเด็กเหี้ยที่หัวหมอกว่าคนอื่นๆนั่นก็คือผมเองโมโม่โมโม่อ่านเสียงอยู่ลูกสวัสดีครับผมเชนฝ่าย Marketing จากบริษัท Afterword เรียกผมว่า Marketing Man ก็ได้ปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นโฆษณาเท่าไหร่เพราะว่าฝ่าย Marketing ของพวกเรานั้นเป็นพวกอินดี้แต่ถ้าพวกเราไม่ทำตามคำสั่งที่ได้มาจากท่าน CEO แล้วล่ะก็ผมโดนไล่ออกแน่นอนคุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมไม่มีที่เก็บรูปถ่ายวิดีโอแล้วเมมโมรี่เต็มความจำในโทรศัพท์เต็มจนเล่นเกมแล้วกระตุกก็มีบ้างนะร้องนี่สิ TeraBlock Block เดี๋ยวเสียงสะท้อนมาจากไหนแอปที่สามารถอัพโหลดข้อมูลวิดีโอและรูปภาพขึ้นไปเก็บไว้โดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่โทรศัพท์แล้วมันจะเยอะแค่ไหนกันเชียวแอปอื่นก็ตั้ง15กิกให้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ได้ถึง 1,024 GB เทียบเท่ากับ iPhone 64 GB 16เครื่องมารวมกันและยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วยไหนมีอะไรจะขายบ้างอ๋อมี TeraBlock มีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือ Space Analyzer สำหรับการตั้งค่าข้อมูลวิดีโอและรูปภาพแบบอัตโนมัติเดี๋ยวนะไอ้ Space Analyzer คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจไม่รู้แต่ฟังแล้วแม่งโคตรเท่เนื่องจากเชนฝ่าย Marketing ไม่รู้เรื่องเชี่ยอะไรเลยเกี่ยวกับ Space Analyzer ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันฟังก์ชัน Space Analyzer เป็นฟังก์ชันที่ช่วยแบ็คอัพสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์มาเก็บไว้ในแอป TeraBlock แบบอัตโนมัติช่วยแก้ปัญหาความจำมือถือเต็มเพราะทุกๆอย่างนั้นอัปโหลดไว้บนไฟล์คลาวด์แทนเอาล่ะไฟล์ IT ทุกคนกดเริ่มคลิปต่อได้แล้วยังมีคลังวิดีโอสนุกๆให้ดูกันด้วยเซฟวิดีโอมาดูแบบออฟไลน์ก็ยังได้แล้วไม่ต้องกลัวเมมเต็มเพราะ TeraBlock ให้พื้นที่ฟรีตั้ง1เทราไบต์ดาวน์โหลดมาขนาดไหนก็ไม่สะเทือนเอ้ยไอ้มาร์เก็ตติ้งลูกค้าติดต่อมาจากการขายของเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรท่าน CEO เขาบอกว่ามึงห่วยมึงโดนไล่ออกเอาไงต่อล่ะทีนี้วุ๊บตอนนี้ทางแอปพลิเคชันมีกิจกรรมแชร์ไฟล์ได้โบนัสแบบได้เงินจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องลงทะเบียนกับทางแอปก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแชร์ไฟล์เนื้อหาของตัวเองให้เพื่อนวิดีโอรูปภาพหรือไฟล์อะไรก็ได้แชร์ในรูปแบบลิงก์แล้วก็เมื่อเพื่อนกดคลิกเข้าไปก็จะสะสมแต้มเงินรางวัลอะไรพวกนั้นยิ่งชวนมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบไปลงทะเบียนแล้วร่วมกิจกรรมกับพวกเราคือแกช่วยไปโหลดมาแล้วแบบว่าถ้าได้เงินขึ้นมาก็อาหารคนละครึ่งได้มั้ยงกนะเราเนี่ยถ้าแกอยากได้คลังแสงเอาไว้เก็บรูปแมวตัวเองแล้วก็โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store ที่ขึ้นอยู่ทางนี้ได้เลยพิมพ์ว่า TeraBlock ใช่ไหมใช่ๆนายเห็นคลิปโฆษณาในช่อง Afterword ใช่ไหมใต้คลิปมันจะมีลิงก์ให้นายโหลดอยู่ถ้านายขี้เกียจก็ไปกดในช่องได้แล้วสรุปเมื่อกี้ที่โดนไล่ออกนี่สคริปใช่ไหมไม่อะโดนไล่ออกจริงอ้าวผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการทำการบ้านมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องเขียนอะไรเยอะเป็นพิเศษแล้วครูวิทยาศาสตร์คนนี้ยิ่งทำให้วิชาเรียนแม่งดูน่าเบื่อเข้าไปอีกคือเราว่าทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้เว้ยแบบว่าหมดอะไรตาอยากในวิชาเรียนเงี้ยสั่งงานอะไรเยอะแยะวะน่าเบื่อเมื่อผมกำลังจะเริ่มทำงานเชนเพื่อนเขาแจกหนังสือผิดอ่ะอันนั้นของเราโอ้จริงด้วยดีนะที่ยังไม่เขียนอะไรและทันใดนั่นเองBrick Ben Time ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเหตุการณ์นี้แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์จะไม่มีชื่อด้านหน้าและหน้าที่1หลังหน้าปกจะถูกเขียนชื่อของคนคนนั้นไว้และนั่นคือจุดที่ผมมองไว้แล้วจุดที่ผมสามารถนั่งสบายๆในคาบเรียนได้ในวันต่อมาผมได้เริ่มแผนการของตัวเองโดยการเสนอตัวเป็นคนแจกแบบฝึกหัดหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองและเพื่อนที่เป็นเป้าหมายมาด้วยนายเราเอาสมุดมาให้อ่ะผมนำเอาแบบฝึกหัดให้เขาและเปิดหน้าล่าสุดให้เพื่อนอ่ะขอบใจนะเชนไม่เป็นไรเพื่อนเรายินดีแต่ที่แกเอาไปมันคือหนังสือของฉันคนนี้ยังไงล่ะ
แผนทั้งหมดก็คือการเอาหนังสือของผมให้เพื่อนไปนั่งทำและหนังสือของเพื่อนก็จะอยู่ที่ผมเพื่อนคนนั้นก็จะทำงานตามที่ครูสั่งแบบปกติส่วนผมน่ะเหรอนั่งวาดรูปเล่นในหนังสือเพื่อนไม่ก็เขียนเขี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบไม่เป็นภาษาควงบ้างก็ไม่ทำเลยจนหมดคาบแล้วก็เอาไปส่งทั้งอย่างนั้นคือผมว่าไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะแม่งโคตรดวงซวยเลยเจออย่างเงี้ยคือไอ้เพื่อนคนนั้นมันก็ทำงานเสร็จจนหมดแล้วก็เอาไปส่งครูโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้หนังสือที่เพิ่งเขียนไปอ่ะมันคือของผมเว้ยเป็นไงล่ะเด็กเหี้ยพร้อมไหมเออมึงแม่งโคตรเด็กเหี้ยเลยเอารางวัลเด็กเหี้ยดีเด่นชิ้นที่4ไปว่ะไม่เดี๋ยวค่อยให้แบบนี้มันก็ไม่ฮาดิซึ่งทุกคนสงสัยไหมครับว่าเชี่ยคนไรได้หนังสือมาแล้วไม่ดูหน่อยว่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีคนถามต่อว่าผมโดนจับได้ไหมใช่ครับผมโดนจับได้เอ้าเชนนี่มันหนังสือของนายนี่ชิบหายแล้วไงโดนจับแน่โดนจับแน่นอนไม่ได้แล้วคิดสิเชนคิดสิคิดเอ้าตายจริงสงสัยนายจะหยิบสลับกับของเราอ๋องั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรเราทำของนายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่งให้นะขอบใจมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวหนังสือของนายเราจะช่วยเขียนเองนะแต่จริงๆแล้วมันคือแผนการของฉันคนนี้ยังไงล่ะแล้วคิดว่ามาขนาดเนี้ยผมจะทำงานให้เขาไหมล่ะไม่ผมก็เขียนมั่วๆโง่ๆงานไม่ครบด้วยถึงเขียนครบก็เขียนเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจเขียนน่ะให้รางวัลเด็กเหี้ยได้ยังมีอีกเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากในตอนนั้นแผนการ passive income ของผมเริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้วทุกคนเริ่มระวังตัวกันมากขึ้นผมจึงเริ่มที่จะสนใจสิ่งที่ครูถืออยู่ในมือนั่นก็คือเฉลยของคุณครูและมาต่อกันด้วยแผนการที่2ที่ผมกำลังจะทำณเวลา 4 โมงเย็นเนื่องจากพ่อผมมารับช้ามากๆผมจึงได้เริ่มแผนการของตัวเองผมได้ลอบเข้าไปในห้องเรียนของเด็กป.4 ซึ่งเป็นห้องของครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ผมได้เริ่มค้นหาเฉลยแบบฝึกหัดบนโต๊ะสำเร็จแผนของเราสำเร็จแล้วเราได้เฉลยมาแล้วเอาล่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า32ครูครับผมทำเสร็จแล้วครับฮะทำหน้า32หมดแล้วนะถ้าทำหน้า32ไว้ก่อนแล้วก็ไปทำหน้า33ต่อเลยครูครับผมทำเสร็จหมดทั้งเล่มแล้วครับผมอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเลยเอาแบบฝึกหัดทั้งหมดมาทำเล่นๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือแผนการทั้งหมดของฉันยังไงล่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่ต้องทำเชี่ยอะไรเลยเพราะผมทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครูก็เลยบอกให้นั่งเฉยๆในคาบจนจบเทอมอะไรพวกนั้นโดยที่ครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งหมดที่ทำมันก็มาจากเฉลยของครูทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าผมทำแบบนี้กับวิชาอื่นไหมผมสามารถบอกได้เลยว่าใช่แล้วครับผมทำแบบนี้กับทุกวิชาเลยแต่มันจะมีครูบางคนที่ผมไม่สามารถเอาเฉลยออกมาได้เพราะเขาเอาหนังสือเข้าลิ้นชักของเขาแล้วก็ล็อกลิ้นชักอะไรพวกนั้นซึ่งผมก็ต้องใช้วิธีอื่นโดยการแอบชำเลืองตามองเพื่อลอกเฉลยแทนในคาบมึงเอารางวัลเด็กเป็ดดีเด่นไปเลยนะมึงนี่มันเด็กเป็ดจริงๆใช่มึงแง่ห้อยเฮียเย่งแอบเฮ้ยทุกโง่ก็เว่ยไอ้เว่ยมึงสนใจไปเรียนออกเสียงใหม่ไหมเดี๋ยวออกตังค์ให้โอเคห่วยอะไรฮะถ้าฉลาดเกมโกงภาคต่อไปไม่มีผมในหนังผมไม่ดูผมบอกได้เลยว่าการเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในสังคมบ้านเราแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสำหรับการเอาเปรียบคนอื่นจนเขาเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองพวกเราคงเห็นตัวอย่างได้ชัดจากสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีใครบ้างโดยเฉพาะลุงข้างบ้านของทุกๆคนที่กำลังเสพซิโนแวคเข้าจมูกสิ่งที่ได้มาจากการโกงหรือการเอาเปรียบคนอื่นมันได้มาง่ายก็จริงครับแต่น่าจะทำให้คุณไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายกย่องไม่น่าภูมิใจอะไรขนาดนั้นในวัยเด็กทุกคนก็คงเคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาทุกคนวันเวลาและประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันจะทำให้คุณรู้เองว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำจงเรียนรู้แก้ไขและพัฒนาศักยภาพในตัวคุณแล้วโลกใบนี้จะได้ไม่มีลุงข้างบ้านคนที่2ขอให้มีความสุขกับทุกประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว